ท่านผู้ชมอย่างที่บอกกันไปนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ15แล้วก็16กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับพอหมดวันแห่งความรักปั๊บก็เรียกว่าในสภาก็ร้อนเลยเพราะว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามมาตรา152นะครับก็2วันประเด็นคือว่าหลายคนก็เป็นกังวลกันนะคุณอ๊อกเพราะว่าเอ๊ะว่าจะได้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าจะได้อภิปรายกันหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการจะอภิปรายเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จำเป็นต้องมีองค์ประชุมครบนะถ้าองค์ประชุมไม่ครบมันก็ไปต่อไม่ได้ข่าวในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็พูดกันถึงว่าเอ๊ะพรรคร่วมรัฐบาลเองเขาอาจจะไม่มาเป็นองค์ประชุมให้นะเพราะใครล่ะจะยอมเข้าไปให้ถูกด่าก่อนเลือกตั้งใช่ไหมเพราะมันเหลือไม่กี่เดือนแล้วใครจะยอมไปให้มีการด่าออกอากาศแบบนั้นก็สู้ไม่เข้าดีกว่าให้องค์ประชุมไม่ครบฝ่ายค้านก็อภิปรายไม่ได้นะครับนี่เป็นข้อที่กังวลกันแล้วก็มีข่าวว่าไอ้ประกาศไปดีลกันไปคุยกันไม่ให้มาแสดงตัวบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปปรากฏวันนี้นักข่าวก็ไปเจอประธานสภาคุณชวนหลีกภัยนะครับก็ต้องถามประธานสภาว่าเป็นกังวลหรือเปล่ากับเรื่องนี้นะครับคุณชวนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขวันเวลาที่กำหนดเนี่ยในการอภิปรายแบบ152เนี่ยเอาข้อจริงรัฐบาลเป็นคนกำหนดรัฐบาลเป็นคนกำหนดมาแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเลขส.ส.นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่รวมเนี่ยมี419คนฝ่ายค้าน186ฝ่ายรัฐบาล233ก็ถือว่ารัฐบาลก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่นะฮะคือรัฐบาลเองเนี่ยน่าจะสามารถควบคุมองค์ประชุมได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครควบคุมองค์ประชุมได้เลยรัฐบาลก็ควบคุมไม่ได้ดังนั้นองค์ประชุมมันก็ไม่แน่ไม่นอนทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้กับวันที่16องค์ประชุมจะพร้อมหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครตอบได้ฮะแต่ที่พูดได้คือการประชุมเนี่ยมันเป็นการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับถามประธานชวนว่าเอ๊ะถ้ามันไม่สามารถเปิดได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปมันต้องทำอย่างไรนะคุณชวนบอกยังมองในแง่ดีนะว่าการประชุมในวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่องค์ประชุมจะไม่ครบเพราะรัฐบาลเขากำหนดวันมาเองอาจจะมีบางพรรคบ้างที่เขาเกรงว่าจะมีการอภิปรายนอกประเด็นแต่ก็คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีรัฐบาลก็มีโอกาสชี้แจงนะครับก็ย้ำอีกทีฮะว่าถ้าองค์ประชุมไม่ครบจริงๆจะแก้ยังไงคุณชวนบอกว่าถ้าสมมติว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยทำไม่ได้ก็ให้คุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1หารือกับวิป2ฝ่ายอีกครั้งเพราะเอาเข้าจริงเวลานี้เราไม่มีเวลาไปมากกว่านี้แล้วการประชุมในสัปดาห์สุดท้ายของสมัยประชุมเนี่ยจะพยายามทำให้เรื่องที่ค้างคาไว้เรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จเนี่ยได้พิจารณาให้หมดเพราะกรรมธิการเขาทำงานกันมา 1-3 ปีบางคณะใช้เบี้ยประชุมเป็นล้านบาทบางคณะใช้เบี้ยประชุม 2-3 ล้านบาทก็อยากจะให้จบให้ได้นะเพราะเวลาเหลือน้อยนะคุณช่วยบอกผมเนี่ยย้ำเตือนเสมอว่าอย่าไปประมาทเตือนส.ส.ที่มีความมั่นใจว่าอย่าไปมั่นใจเพราะปัจจุบันเนี่ยประชาชนเขาติดตามการประชุมนะระบบการสื่อสารปัจจุบันมันเจาะได้ลึกประชาชนก็อาจจะรู้หรือคู่แข่งก็รู้แล้วก็เอาตัวเลขไปบอกประชาชนว่าไม่มาประชุมบ่อยสุดท้ายมันจะเกิดผลกระทบเองกับคนที่ไม่มาประชุมนี่ถามทิ้งท้ายว่ามีการบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเดินเกมล่มประชุมสภาคุณชวนบอกผมไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยนะไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้พอเป็นข่าวออกมาเนี่ยผมก็ไปถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ยินจริงๆเรื่องนี้นะนี่คุณชวนยืนยันไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินเลยใครจะไปร่วมประชุมครับก็ดูแล้วประธานสภายังมองในแง่ดีนะครับว่าคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าจากกระแสข่าวที่ออกมาคือหลายๆฝ่ายก็ดูว่ามีแนวโน้มที่จะไปร่วมเป็นองค์ประชุมนะครับโดยเฉพาะในฝั่งรัฐบาลเองนะก็ยังเชื่อมั่นว่าก็น่าจะไปได้นะครับน่าจะไปได้ก็หวังว่าจะเปิดประชุมได้นะอ่ะประธานเขามั่นใจแบบนี้ก็น่าจะทำให้สัญญาณบวกหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องดูนะแต่เขายังเชื่อมั่นนะครับในการทำหน้าที่ส่วนนี้ขนาดเดียวกันในทางฝั่งของฝ่ายค้านนะฮะฝั่งของก้าวไกลก็ดูจะยังมั่นใจว่าน่าจะไปได้ในกรณีการอภิปรายพรุ่งนี้นะครับฝั่งก้าวไกลเดี๋ยววันนี้คุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.ของพรรคนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าคือไอ้การตรวจสอบนะครับกลไกการตรวจสอบการอภิปรายแบบไม่ลงมติมาตรา152เนี่ยมันบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ
และที่ผ่านมามันก็เกิดมาแล้ว3ครั้งในสภาชุดนี้เลยไม่เห็นว่าจะมีประเด็นนะฮะหรือเหตุผลใดทำให้สภามันไม่สามารถเปิดได้ส่วนกระแสข่าวที่มีข่าวว่าจะล่มวงประชุมนะฮะโดยองค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือ217คนที่จะไม่มานะฮะแกก็บอกว่าเนี่ยส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมีส.ส.รวมกันประมาณ180ขาดอีกประมาณสัก30เสียงแต่ทราบว่าประชาธิปัตย์เนี่ยประกาศชัดว่าจะเป็นองค์ประชุมและก็เน้นย้ำนะตัวเองก็เน้นย้ำกับพรรคก้าวไกลนะส.ส.พรรคทุกคนว่าต้องถึงที่สภาเนี่ยเวลา 9:15 ตรงเลยเป๊ะเลยนะส่วนพลเอกประยุทธ์นะครับก็ประกาศชัดว่าพร้อมที่จะให้ฝ่ายค้านตรวจสอบจึงเชื่อว่าจะสามารถประชุมได้คือเชื่อว่ายังไงอย่างน้อยๆถ้าฝ่ายค้านมาครบแล้วก็ประชาธิปัตย์ทำอย่างที่พูดไว้จริงเนี่ยก็น่าจะไปได้ไม่น่ามีปัญหานะฮะส่วนกรณีที่หากระหว่างการประชุมมีการพาดพิงรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้พรรคนั้นพรรคนี้ในลักษณะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วอาจจะมีการขอนับองค์ประชุมซึ่งหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาไม่ครบระหว่างประชุมระหว่างอภิปรายเนี่ยแล้วก็ล่มในที่สุดคุณณัฐวุฒิบอกว่าคือตามมารยาททางการเมืองเนี่ยมันไม่ทำกันเรื่องแบบนี้นะฮะไม่ทำกันก็อยากให้โฟกัสไปที่เนื้อหาการอภิปรายเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะทำให้เป็นเกมการเมืองที่ประชาชนเขาอาจจะไขว้เขวได้นะแต่ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาก็บอกเขาไม่ได้ประมาทนะฮะย้ำกับสมาชิกว่าต้องอยู่ในบริเวณสภานะอย่าออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดกรณีมีการเรียกองค์ประชุมจริงๆจะได้ไม่มีปัญหามากันทันมากันได้นี่คือในมุมของฝ่ายค้านเขาก็ยังหวังว่าจะไปได้นะครับคือดูแล้วตอนนี้ดูแนวโน้มนะฮะถ้าดูจากกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อวานนี้วิปรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์หรือว่าอย่างคุณชินวรเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคือถามว่ามีคนติดต่อจริงไหมจริงแต่ถามว่าเอาไหมบอกไม่เอาปฏิเสธไปนะฮะแล้วก็ในฝั่งรัฐบาลหลายพรรคเขาบอกว่าคือด้วยความมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่อยากหนีคือถ้าสมมติอยู่ๆหายไปเลยอย่างเงี้ยคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่ป๊อตหรือเปล่ากลัวการซักฟอกหรือเปล่าเลยต้องหนีกันขนาดนี้นะฮะมันก็ทำให้มีแนวโน้มนะครับหรือว่าคาดการได้ว่าพรุ่งนี้ก็อาจอย่างน้อยๆอะอย่างน้อยๆมองในแง่ดีเปิดประชุมมันอาจจะเปิดได้แน่ๆถ้าดูจากกระแสดูจากแนวโน้มที่ประเมินณเวลานี้นะแต่ไอ้ระหว่างทางจะเป็นยังไงมันอีกเรื่องนึงแต่เปิดคิดว่าน่าจะเปิดได้แล้วสำคัญก็คือว่าฝ่ายค้านก็พูดชัดบอกถ้าอภิปรายในสภาไม่ได้เขาจะไปอภิปรายนอกสภาซึ่งจุดนี้ซึ่งจุดนี้เนี่ยวิปรัฐบาลหลายคนรู้สึกว่าโอ้คือในสภาเรายังตอบได้ไงใช่ไหมคุณอภิปรายเรามาเราตอบกลับได้แต่ถ้าไปเปิดนอกสภาเมื่อไหร่เนี่ยมันตอบกลับไม่ได้ไอ้เนี่ยเรื่องใหญ่เขาบอกเขากลัวแบบนั้นแล้วประท้วงไม่ได้นะอยู่นอกสภาจะเป็นอะไรไงคือมันมีทั้งสองดีนะคือด้านหนึ่งเนี่ยฝ่ายค้านไปพูดนอกสภาก็ไม่มีคนประท้วงแต่อีกมุมนึงเนี่ยคนก็บอกไปพูดนอกสภาเนี่ยเอกสิทธิ์คุ้มครองก็ไม่มีเหมือนกันก็อยู่ในเนื้อหาไงก็เอาเนื้อหาแต่ว่าก็นั่นแหละนะฮะก็ดูมุมนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยอย่างเนี่ยยังเชื่อได้ว่าพรุ่งนี้อาจจะเริ่มได้แต่ระหว่างทางเป็นยังไงเดี๋ยวคงต้องดูกันหน้างานอีกทีนึงคือพรุ่งนี้เนี่ยถ้าไปดูกันนะครับเขาใช้เวลา2วันเนี่ยนะครับก็ใช้เวลารวมกันเนี่ยประมาณสัก32ชั่วโมงนะครับในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยได้24ชั่วโมงนะฮะพรรคร่วมรัฐบาลกับครม.เนี่ยได้ไป8ชั่วโมงนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเอาเข้าจริงเนี่ยประมาณสัก 9:30 นแล้วก็จะไปสิ้นสุดออกช่วง 14:30 นของวันที่16กุมภาพันธ์นะครับนะประเด็นคือว่ากำหนดเงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าการอภิปรายเนี่ยก็จะใช้เงื่อนไขที่ว่าใครประท้วงนะสมมุติรัฐบาลประท้วงหักเวลารัฐบาลฝ่ายค้านประท้วงหักเวลาฝ่ายค้านและถ้าสมมุติจบวันแล้วคือวันที่15วันพรุ่งนี้นะฮะจบภายในเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเวลาถ้ามันเหลือนะฮะถ้ามันเหลือจะไม่เอาไปรวมของวันที่16ให้หมดในวันนั้นจะไม่มีการทดเวลาฮะไม่มีการทดเวลาแต่ถ้าใครประท้วงหักคนประท้วงนะประเด็นคือว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกทั้งหมด427ต้องได้214ถึงจะเปิดประชุมได้นะและเสียงของรัฐบาลเนี่ยมี233นะฮะเอาจริงๆรัฐบาลมาถ้ามากันครบเนี่ยยังไงก็เปิดได้ใช่ยังไงก็เปิดได้ใช่มั้ยแต่รัฐบาลจะมาครบหรือเปล่าเนี่ยประเด็นนะครับจะประเด็นหรือเปล่าเพราะว่าโดยเฉพาะ
ฝั่งของภูมิใจไทยเนี่ยที่ส่งสัญญาณแฮมๆกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะภูมิใจไทยเขาจะมาให้หรือเปล่าซึ่งถ้าภูมิใจไทยไม่มานะเอาแค่ขาดไปสัก20เนี่ยก็เปิดไม่ได้แล้วก็เหนื่อยอยู่ก็เหนื่อยทีนี้ฮะท่านผู้ชมฮะการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลเนี่ยนะครับครั้งนี้อย่างที่ทราบอยู่ไม่ใช่ครั้งแรกเราอภิปรายไม่ไว้วางใจกันมาหลายครั้งถ้าเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติเนี่ยนะครับทำมาแล้ว4ครั้งถ้าแบบไม่ลงมติเนี่ยทำมาแล้ว3ครั้งอ่ะย้อนไปดูแบบลงมติก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงแบบลงมติเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะครับ24ถึง27กุมภาตั้งแต่ปี63อ่ะรัฐบาลเข้ามาปีนึงปั๊บซักฟอกเลยฮะเปิดอภิปรายเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายคือตัวนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี5คนไม่ว่าจะเป็นคุณประวิตรคุณวิษณุคุณอนุพงษ์คุณดอนนะแล้วก็คุณธรรมนัสนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณธรรมนัสโดนหนักสุดนะไปเจาะถึงพฤติการการบริหารประเทศที่ไม่โปร่งใสทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนะแล้วก็ไปเจาะเรื่องของคุณสมบัติการขาดคุณสมบัติของคุณธรรมนัสเพราะเคยต้องคำพิพากษาคดียาเสพติดจากศาลออสเตรเลียตอนนั้นก็เขาเล่นเรื่องนี้แต่สุดท้ายฮะลงมติก็แพ้คะแนนเสียงฝั่งรัฐบาลก็ล้มรัฐบาลไม่ได้นะอีกประเด็นหนึ่งคือครั้งที่แล้วเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาเลือก walk out ด้วยเพราะเขาบอกว่าการอภิปรายครั้งนั้นเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์มันมีการรวบรัดหมายความเพื่อโหวตถ้าจำกันได้นะนี่คือครั้งแรกเมื่อปี63ครั้งที่2ปี64ฮะเดือนเดียวกันกุมภาพันธ์16ถึง19กุมภาพันธ์อภิปรายนายกกับรัฐมนตรีอีก9รวมถึงพี่น้องตระกูล3ปอหมดเลยนะฮะประวิตรอนุพงษ์ประยุทธ์เนี่ยนะฮะตอนนั้นไฮไลท์ก็คือว่ามีการเปิดปมตั๋วช้างจำได้ไหมมีการเปิดปมตั๋วช้างขึ้นมาคุมโรมนะฮะเปิดประเด็นเลือกตัวช้างการโยกย้ายตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรมและการใช้ IO ฮะปฏิบัติการของตามไซเบอร์ซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยขึ้น QR code เนี่ยบนสภาในจอคนแอดเข้าไปอยู่ในโลกคนแห่แอด QR code ตัวนั้นเข้าไปดูกันในกลุ่ม IO แบบสดๆในวันนั้นเป็นประเด็นใหญ่คือตัวช้างกับ IO แต่สุดท้ายก็ล้มรัฐบาลไม่ได้เพราะแพ้คะแนนโหวตฝั่งรัฐบาลนะครั้งที่3ครั้งที่3 31สิงหาถึง3กันยาฮะรอบนี้เนี่ยนะรอบนั้นเนี่ยเจาะจงคนในเครือข่ายรัฐบาลที่เป็นต้นเหตุของโควิด-19 อภิปรายนายกพร้อมกับ5รัฐมนตรีนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันน่าสนใจคุณอ๊อกครั้งนี้เนี่ยเมื่อปี64เนี่ย31สิงหามันมีประเด็นที่จะมีการล้มพลเอกประยุทธ์มันมีขบวนการล้มพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นกบฏธรรมนัสนะไปเคลื่อนไหวไปดีลพรรคเล็กพรรคน้อยจนเกิดการดึงพรรคเล็กเพื่อให้ลงมติไม่ไว้วางใจกับพลเอกประยุทธ์กลายเป็นว่าพลเอกประยุทธ์วันนั้นเนี่ยคะแนนเนี่ยเรียกว่ารองบวยฮะรองบวยเกือบร่วงเหมือนกันนะเกือบร่วงเหมือนกันครั้งสุดท้ายซักฟอกครั้งสุดท้าย19ถึง22กรกฎาคม65ครั้งนั้นอภิปรายเยอะมากตัวนายกกับ10รัฐมนตรีฮะประเด็นวันนั้นเนี่ยเน้นเรื่องของการทุจริตในหน้าที่หาประโยชน์โดยมิชอบเอื้อให้เอกชนไม่ว่าจะเป็น EEC รถไฟฟ้านะครับแต่สุดท้ายเองก็ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะมันได้เห็นสัญญาณความไม่ลงรอยกันของ3ป.เพราะคุณอนุพงษ์เนี่ยไปถูกคนในฝั่งของพลเอกประวิตรออกเสียงไม่ไว้วางใจขณะที่คุณสุชาตินะเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะคนในสังกัดของนายกประยุทธ์อ่ะก็มีคะแนนโหวตไว้วางใจน้อยที่สุดมันก็เลยกลายเป็นการตอกย้ำถึงรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับ3ป.เมื่อปีที่แล้วนี่อันนี้เป็นแบบลงมตินะใช่ใช่ใช่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่คนโฟกัสเยอะไงเพราะมีข่าวว่าจะมีการเอาคุณสุชาติออกจากตำแหน่งให้ได้นะปรากฏว่าสุดท้ายก็หลังจากที่เจรจาใต้อวยกันหลายๆอย่างนะครับก็อย่างที่อุเน็กเล่ามานั่นแหละแต่มันก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันที่คุยกันไว้โดยเฉพาะตัวพลเอกอนุพงษ์เองที่โดน
กลุ่มปากน้ำเขย่าไปนะฮะก็เลยต้องมีการปรับครม.ในเวลาต่อมาเออก็มาจากรอบนี้แหละใช่อันนี้เป็นแบบมีลงมติส่วนแบบไม่ลงมติเนี่ยเราทำกันมา3ครั้งนะฮะครั้งแรกคือปี62ตอน18กันยาตอนนั้นเนี่ยประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันเยอะคือปมการถวายสัตย์ปฏิญาณของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมที่เป็นขาดคำบางคำไปแล้วก็การแถลงนโยบายของรัฐสภาที่ไม่บอกถึงที่มารายได้นะครับเมื่อ18กันยา62 9กันยา63ก็มีการอภิปรายกันอีกรอบหนึ่งนะฮะยื่นอภิปรายโดยนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะครับประเด็นเรื่องของโควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจการบริโภคในประเทศแล้วการจับกลุ่มแกนนำนักศึกษาระหว่างชุมนุมทางการเมืองครั้งที่3 17ถึง18กุมภาปีที่แล้วคุณหมอชนน่านยื่นอภิปรายเรื่องของข้าวของแพงค่าแรงถูกสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็เงินกู้จำนวนมากแล้วก็ล่าสุดฮะที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ฮะยุทธการกระชากหน้ากากคนดีฮะนี่เขาตั้งชื่อนี้นะอย่างกับหนังนะฮะเออก็น่าสนใจครับกับการอภิปรายแบบไม่ลงมติด้านหนึ่งแม้ว่าจะไม่ลงมติไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของการโหวตและเสียงจะน้อยสุดจะอะไรก็ตามแต่ในด้านหนึ่งพอแบบไม่ลงมติมันก็เป็นด้านหนึ่งมันเป็นโอกาสนะครับให้ทางฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายถึงทางฝั่งของรัฐบาลนะครับได้ชี้ปัญหาคือเอาพูดกันตามตรงพูดแบบตามหลักการอภิปรายเพื่อชี้ปัญหาว่ารัฐบาลมีปัญหาตรงไหนแก้อย่างไรแต่พูดในเชิงปฏิบัติก็คือเป็นเวทีนะครับเอาพูดกันตรงๆอ่ะคือใช้ด่านั่นแหละนะฮะใช้วิพากษ์รัฐบาลใช้คำสวยๆหน่อยใช้วิพากษ์รัฐบาลซึ่งมันมาพร้อมกับบรรยากาศปลายรัฐบาลแล้วก็กำลังจะเข้าใกล้สู่การเลือกตั้งเต็มที่เนี่ยหลายคนก็มองว่าเวทีตรงนี้มันอาจจะเป็นเวทีที่ฝ่ายค้านใช้จุดนี้แหละในการตีรัฐบาลในการตีพรรคร่วมนะครับเพื่อนำไปสู่โอกาสของการเลือกตั้งด้วยมันก็เลยนำมาสู่ประเด็นนี้แหละว่าเรื่องอะไรจะยอมโดนว่าฟรีๆนะฮะนำมาสู่กระแสข่าวเรื่องการล่มองค์ประชุมมันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมานี่เป็นจุดสังเกตหนึ่งแต่ว่าอีกจุดสังเกตหนึ่งถ้าในกรณีที่มันไปได้ไม่ได้มีกรณีการล่มองค์ประชุมเกิดขึ้นนะครับก็น่าสนใจ2วันนี้15 16โฟกัสใหญ่ทุกคนมุ่งไปที่พลเอกประยุทธ์นะในการอภิปรายแต่ทีนี้เนี่ยความน่าสนใจคือพลเอกประยุทธ์รอบนี้เขาไม่ได้อยู่กับพลังประชารัฐแล้วนะคือโดยสถานะแม้ว่าจะเป็นนายกอยู่แต่ในทางการเมืองทุกคนรู้กันเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งถ้ามีการอภิปรายเกิดขึ้นจริงๆหลายคนก็จับจ้องว่าจะมีใครออกมาช่วยปกป้องนะครับหรือว่าตอบแทนพลเอกประยุทธ์ไหมนะหรือจะเป็นเวทีที่พลเอกประยุทธ์โดนรุมอยู่ฝ่ายเดียวนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนจับจ้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะได้เห็นถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรขัดข้องในเรื่องขององค์ประชุมนะฮะเออแต่ดูแล้วนายกก็พร้อมตอบบอกก็พูดมาก็ตอบกลับแค่นั้นเองในอีกมุมนะคุณอ๊อฟถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเองก็อาจจะอยากเห็นพลเอกประยุทธ์ถูกซัดหนักๆเหมือนกันในครั้งนี้เพราะว่าแน่นอนฮะถ้าพลเอกประยุทธ์ถูกซัดหนักๆเนี่ยนะฮะเรื่องของมันก็เหมือนเป็นการโดนด่าก่อนจะเลือกตั้งอ่ะคะแนนส่งคะแนนเสียงความนิยมชมชอบอ่ะก็อาจจะส่งผลกระทบไปด้วยใช่ชี้ได้ถูกเรื่องถูกประเด็นมันก็อาจจะส่งผลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเวทีที่อาจจะดูไว้ได้เหมือนกันพรุ่งนี้ก็รอดูนะครับทั้งเรื่องของข้อสังเกตที่เราให้ไปทั้งองค์ประชุมแล้วก็เรื่องตัวพลเอกประยุทธ์เองเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันพรุ่งนี้นะครับดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสาร